ก็ตัวนี้หลังจากอันบล็อกมาแล้วเราก็มาไม่มีบล็อกใช้นะครับเพราะบล็อกกูหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับไม่เป็นไรนี่คือเดนเนียลเวลลิงตันนะครับไม่ใช่เนคเลสกับเบรสใช่ไหมไม่ใช่อะไรเลยนะเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้กำไรแขนกำไรแขนนี่กำไรแขนของเดนเนียลเวลลิงตันนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็เดนเนียลเวลลิงตันนั่นแหละใช่นี่ของแท้กล่องหายไงเลยไม่รู้จะขายยังไงโอ้นอแต่ก็เดี๋ยวสั่งกล่องมาแล้วกันไม่เป็นไรช่างมันนะฮะเดี๋ยวค่อยซื้อกล่องนะครับเดนเนียลเวลลิงตันแล้วกล่องสวยนะฮะกล่องสวยอันนี้ก็เป็นกำไรข้อมือนะครับท่านเจ้าของเก่านี่น่าจะมีคนละอย่างกันนะฮะนี่นาฬิกาและนี่คือกำไรนะครับกำไรข้อมือเขาจะมีเขียนด้วยนะเขาจะมีสลักด้วยนะว่าเดนเนียลเวลลิงตันอยู่ข้างในเนี่ยเป็นตัวอักษรด้วยแต่อันเนี้ยผมจะไม่พลาดหยิบออกมาดูอีกแล้วมั่นใจได้เพราะอันนี้ถ้าหยิบเป็นลายนิ้วมือแน่นอนนะเหมาะกับท่านสุภาพสตรีมากๆเลยดูดีมากเลยนะสำหรับท่านที่มีรสนิยมและมีทรัพย์อยู่เรียนเชิญฮะสำหรับท่านที่มีรสนิยมและไม่มีทรัพย์กรุณาปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นผ่านไปนะฮะถือว่าท่านเคยมีแล้วช่างมันไปนะฮะท่านใดที่มีรสนิยมและอยากจะได้สิ่งนี้ก็เรียนเชิญนะครับขอบพระคุณมากนะฮะกับผมอยู่ในประเภทมีรสนิยมอย่างเดียวฮะส่วนทรัพย์นั้นไม่ต้องถามฮะตอนนี้มาขายให้อย่างเดียวขอบคุณนะครับไม่ใช่ของผมนะขอบคุณครับ